新しい選手3人加わわっっててゴーーールキーパーも変難ก็เขาเข้าเขาสามารถเล่นหลังจากเกมได้เพราะว่าเรามีตัวบาซินใหม่3ตัวแล้วก็ได้เปลี่ยนผู้รักษาประตูใหม่ด้วยก็จริงๆมันก็เห็นมันเกิดมาตั้งแต่หลังเกมวิโซโกเบะอะไรที่กองหน้าเราเจ็บไปอย่างเอจิก้าเราก็รังเกียจกันมาเราก็ยังหาชัยชนะไม่เจอด้วยเราก็ยังมีไม่มีตัวจบสกอร์ในแดนหน้าที่ที่สามารถแทนเขาได้แล้วก็ เราก็มาเสียผู้รักษาประตูไปอีกในเกมที่แล้วในในการลงเล่นเอมเบอร์คับแล้วก็เสียโคจิไปด้วยแล้วก็ได้บาซินใหม่เข้ามามันก็ต้องปรับปรับการเล่นให้รู้ใจกันมากกว่าเดิมมันอาจจะสามแมตชนี้เราอาจจะหาชัชนะไม่เจอแต่ว่าทั้งในการซ้อมทั้งในการแข่งเราพยายามเต็มที่แล้วก็เบิร์กฮาร์ดทุกๆเกมแล้ว まあその神戸戦の後はあのはエジガーがその負傷してえ自分たちが頼れるストライカーがいなくなったことが本当にその自分チームにとってもすごく大きなあの穴が開いたのかなと思ってえーまた、戦術工事の,その解約もあってもちろんその新しいブラジルの選手が3人入ってきたんですけどもまあそこはねまだその練習の中でもそんなにあの時間がってない。 今後、練習していく中で合わせていけるんじゃないかなと思うんですけどが今後、何とも変わらず自分たちのハードワークしていい練習していい試合をしていくだけだと思うんですけどまだまだ試合も残っているので今後ともまだ応援してほしいと思います。

前半は、ね、あのちょっとあの難しい時間帯もあったんですけども、まあ、マリノスのスタイルあのできていたと思います、まあ、後半になってやっぱりその修正ちょっとした修正もあってよりあのマリノスのスタイルができたんじゃないかなと思うんですけども、まあ、一番良くなかったのはあの早い時間の失点があのやっぱりその流れ変わったのかなと思います。 初めてててでみみまししたたけれどもやってていかがวันนี้ก็เออก็ต้องปรับตัวกันกันอีกครับก็เพิ่งมาซ้อมกันแค่สองครั้งเองแล้วก็ลงเล่นเลยมันก็อาจจะมีติดขัดบ้างมันก็ยังไม่ไหลลื่นเท่ากับเกตาใช่ไหมล่ะแต่ว่าก็วันนี้ก็ผมว่ามันก็ ทำได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็ยังมีเวลาในในอาทิตย์ตต่อต่อไปเราก็พยายามซ้อมแล้วก็เล่นให้มันดีขึ้นทําให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิม まあ今まで遠藤ケー太選手が左サイドと自分がその組み合立てていっているんですけどもねマティウスが入ってきて、えー、正直、まだそんなにチームと合流して間もないので、えー、まだまだ,まだその修正しなきゃいけない部分はあるのかなと思って今後、練習していく中多分何か分かってきてマティウスのスタイルとかあのタイミングとかも分か,っていく分かってくるんじゃないかと思います。 เกมนี้ถือว่าเราเป็นเกมที่สาที่เราแพ้ติดต่อกันแล้วก็ก็ขอทราบความเป้าหมายหลังจากนี้ด้วยเราจะได้ยังไงมีมままีแนวทางยังไงบ้างจริงๆมันก็เราก็ทําได้ดีมาทุกๆเกมแหละผมว่านะแต่าจะพลาดเป็นบางจังหวะที่เราเสียสมาธิหลังจากนี้ก็ต้อง โฟกัสในการฝึกซ้อมมากขึ้นแล้วก็มีสมาธิตลอด90นาทีมากขึ้นนะผมว่าเราไม่ได้เล่นเสียหายอะไรใน,ในการเล่นที่เราไม่ได้เล่นสไตล์มาริโนสเราเล่นสไตล์มาริโนอแหละแต่ว่าเราจบสกอร์ไม่ได้แค่นั้นเองก็เชื่อว่าในแบ์ต่อไปน่าจะดีขึ้นผมเชื่อว่าเราจะกลับมาชนะได้ได้ได้เร็วๆนี้ まあ正直、ね、あの3連敗してるんですけどもマリノスのスタイルは相変わらずやってるので僕たちもその全くできてないわけじゃないので今後、練習していく中12試合もあるので、ま、だ相変わらずそのマリノスのスタイルまずその練習からハードワークして試合でもハードワークして今後、頑張っていくしかないです。